คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางนักซูโมโที่เก่งๆเนี่ยเปลี่ยบได้กับสมมติอเทพแบบเล็กๆเลยนะผมที่ดูเนี่ยยังแบบโอ้โหแบบหยีตาตาเลยเพราะรู้สึกโอ้โหแม่งต้องเจ็บมากแน่ๆสวัสดีครับตอนนี้คนกําลังดูหนังนกกแันะครับและหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับชื่อเรื่องว่า um ูโมะโดศึกยักษ์ชนยักษ์นะครับผมชื่อแทมคิดเองแล้วนะฮะหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสารคดีตามติดชีวิตน,นักซูโมโที่จะพายเราไปรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขากินอะไรบ้างกินเท่าไหร่ฝึกหนักแค่ไหน เกียรติยศและบาดแผลที่เขาต้องแลกมาเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างและมันก็ทําให้เรารู้ว่าการที่เป็นนักซูโม,โม่ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่กินแล้วก็นอนแล้วก็จะร่างกายใหญ่โตได้นะครับก็ต้องฝึกซ้อมอย่างหนักซึ่งการถ่ายภาพการวางเฟรมภาพของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเรียบง่ายนะแต่มันก็ดูดเดือดไปในทีเดียวกันเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะตัวนักซูโม่เองเนี่ยมันเป็นภาพที่เป็นคนมาปั๊มกันตบกันเอาหัวโขกกันดังบึก อะไรเงี้ยมันเลการว่าถึงกล้องที่เขาวางมันจะดูแบบนิ่งๆเรียบๆแต่คือเนื้อในมันดูดเดือดร้อนแรงนะครับผมและในด้านการบันทึกเสียงเนี่ยผมว่ามันทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะปกติเวลาผมดูหนังสารคดีเนี่ยก็จะไม่ค่อยคาดหวังกับเรื่องเสียงสักเท่าไหร่นะ,เพ,ะเพราะพอพูดถึงหนังสารคดีไปถ่ายข้างนอกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์กับการที่จะต้องทําให้มันออกมาเพอร์เฟกการจะไป การคนไม่ให้เข้าเฟรมกันเสียงรดเสียงนู่นเสียงนี่เนี่ยมันก็ทําไม่ได้แต่ในหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาถ่ายอยู่ในโรงฝึกถ่ายอยู่ในฮอที่เขาแข่งขันแต่การเป็นทุกเสียงเนี่ยเขาทาออกมาได้ดีมากนะยิ่งตอนที่หัวกับหัวโขกกันบึกเนี่ยคือมันดังมากดังจนผมที่ดูเนี่ยยังแบบโอโ้โหแบบหยีตาตาอะไรเพราะรู้สึกโอ้โหแม่งต้องเจ็บมากแน่ๆอารมณ์เหมือนเวลาเราดูมวยแล้วเราได้ยินเสียงคนต่อยหน้าแต่อย่างงวยเนี่ยมันยังมีใส่นวมไง มันก็อาจจะไม่ได้เสียงที่โดนต่อยหน้าชัดๆแต่เนี่ยนักซูโม่เนี่ยเขาไม่ได้ใส่เครื่องป้องกันอะไรเลยแบบเป็นหนังกับหนังเนื้อกับเนื้อลุลว่าในเวลาปะทะมันเลยเกิดเสียงดังแบบอย่างเห็นได้ชัดนะแต่หนังสารคดีเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าพุ่มกับเขาอยากจะวางคําว่าซูโม่ไว้ให้อยู่ในระดับที่เหมือนเป็นสิ่งที่ดีงามประเพณีศักดิ์สิทธิ์เราเลยอาจจะไม่ได้เห็นมุมมองรอบด้านของนักซูโม่สเท่าไหร่นักเราก็อาจจะเห็นในเรื่อง การแข่งขันการฝึกซ้อมความยากลําบากกลยุทธศักดิ์สรีแต่เรื่องแบบข้อเสียของการเป็นนักซูโมโม,มีอะไรบ้างเพราะว่าเราก็เห็นว่าเขาต้องกินวันละประมาณเกือบหมื่นแคลต้องกินนอนต้องขนตัวเองให้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคือมันจะไม่มีเรื่องการเสียสุขภาพเลยเหรอหรือว่าคนที่เขาลาวงการซูโมไปแล้วเนี่ยเขาทําอาชีพอะไรต่อได้ไหมเพราะด้วยร่างกายที่ใหญ่โตเนี่ยเขาก็ต้องดูแลตัวเองหรือว่า เงินรางวัลที่เขาได้ในแต่ละนันเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าได้เงินเท่าไหร่หรือว่าอย่างนักซูโม่ที่ถึงฝั่งฝันเนี่ยโอเคมันก็ดีแต่คนที่ไม่ถึงฝั่งฝันล่ะมันเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตประจําวันปกติที่คนอื่นมองเข้ามาหรือว่าตัวเขาเองที่อยู่กับแฟนอยู่กับเพื่อนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยหรือว่าจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยอย่างนักซูโม่ที่ยังไม่ดังแล้วยังอยู่ระดับชั้นล่างๆเนี่ยเขาก็ยังจะไม่มีเงินเดือนนะเขาใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไง ไอม้มุมเหล่านี้เนี่ยหนังก็ไม่ได้นําเสนอออกมาให้ผู้ชมได้รู้นะครับผมพูดถึงแต่เรื่องงานเรื่องเกียติยศอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้มันค่อนข้างแบนไปสักหน่อยนะครับและหนังเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครน,นํา2คนนะครับอย่างคนแรกเนี่ยจะชื่อว่าโกเอโดอยู่ลําดับขั้นโอเซกิซึ่งโอเซกิเนี่ยจะอยู่ลําดับล่างลงมาจากโยโกซูนะแค่ขั้นเดียวโยโกซูนะนี่คือขั้นสูงสุดโอเซกิเนี่ยอันดับ2และลำดับ2เนี่ยจะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นเองนะก็ถือว่าอยู่ในระนดับที่โคตรเก่งเลยลยะผแ พอซูโม่ที่เก่งมากๆเนี่ยมันก็จะมีซีหนึ่งนะช่วงปีใหม่เขาก็จะให้นักซูโม่เนี่ยไปเหมือนแบบตีเข้าไอโมจิอะ่ะซึ่งเขาเชื่อกันว่าถ้าให้นักซูโม่ดังๆมาตีเนี่ยมันจะทําให้คนที่ได้กินเนี่ยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมันเหมือนกับคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาวางนักซูโม่ที่เก่งๆเนี่ยเปลี่ยนได้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสมมติเทพแบบเล็กๆเลยนะ และในเรื่องการฝึกซ้อมของโกอโดเนี่ยก็เรียกได้ว่าฝึกโคตรหนักเลยนะครับยกบาเบลที่มีน้ําหนัก200กิโลเนี่ยทุกวันและยกแบบนี้เนี่ยมาเป็นเวลา17ปีนะครับผมแล้วพอยกบาเบลเสร็จเขาก็ยังไม่พอนะครับเขาก็ยังไปยกอย่างรถแทรกเตอร์ซึ่งมีน้ําหนัก320กิโลคอยยกพลิกยกพลิกยกพลิกอีกซูโม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คนอ้วนอย่างเดียวเท่านั้นนะแต่คือเป็นคนที่แข็งแรงมากๆด้วยอะ่ะการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ย ไม่ได้ช้าเลยนะเวลาตบทีหรือพุ่งก็หาทีเนี่ยโอ้โหคือเร็วมากนะคือบางทีก็ดูไม่ทันเลยและการต่อสู้ของแต่ละครั้งของนองซูโม่เท่าที่ผมดูจากในหนังเนี่ยก็ไม่ค่อยนานนะไม่ถึง30วิด้วยซ้ำมังก็ผักคู่ต่อสู้ออกจากวงได้หรือว่าทําให้คู่ต่อสู้ล้มได้เนี่ยก็ชนะและจบเกมกันไวมากเลยนะครับและนักซูโม่คนที่2เนี่ยก็ชื่อว่าริวเดนนะครับแต่ผมจําไม่ได้นะว่าเขาอยู่ขั้นไหนแต่ก็ถือว่าน่าจะอยู่ขั้นสูงเหมือนกันเพราะว่าเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนเนี่ย ก็จะมีคนรู้จักเขาก็จะเรียกว่าเอ้าไลริวเดนนี่นะริวเดนเขาเนี่ยก็จะพูดถึงแฟนของเขาที่จะต้องแต่งงานด้วยแล้วก็คิดว่าเอ้เขานี่อยากจะชนะศึกมาให้ได้แล้วก็ไปแต่งงานกับเธอซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็ดูแบบชื่นมืน่นดูทุกอย่างเนี่ยมันดูแฮปปี้ไปหมดเลยนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยหนังมันก็จบแบบอยากจะจบก็จบอะ่ะผมเข้าใจนะว่าสารคดีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนหนังตรงที่เราอาจจะไม่ได้สามารถกําหนดได้ว่า เฮ้ยเราอยากให้นายไปทําแบบนี้เพื่อที่จะลงท้ายแบบนี้ตอนจบจะได้ดูซึ้งๆอะไรอย่างงี้คือเสือคดีเนี่ยมันเป็นความนําเสนอเรื่องเรื่องจริงความเลียวซึ่งถ้ามองเป็นหนังเนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยอยากให้ตักโกเอโดที่อยู่ขั้นโอซากิระดับ2เนี่ยไปสู้กับโยโกซุนะอันดับหนึ่งแล้วก็ชนะก็ได้แพ้ก็ได้แต่ได้สู้กับระดับบอสใหญ่สดุดเออเราจะได้ดูเป็นซีนคลายแม็กซ์แต่นั่นคือมันเป็นหนังไงเราไม่สามารถที่จะมากําหนด อะไรให้มันเป็นไปได้ในสารคดีหรือว่าถ้าอย่างอยู่ๆสมมติโวยโดเขาอยากจะเลือกเล่นซูโม่ขึ้นมากลางคันอย่างเงี้ยคือคนทำสารคดีมันจะไปหยุดเขาได้ไงเราก็ต้องปล่อยไปตามนั้นไงใช่ปะ่ะซึ่งเวฟของสารคดีเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแนวเหมือนแบบกลางๆอ่ะและ้วขึ้นมาพีกนิดน,นึงตรงที่โกยโดเนี่ยเขาจะมีอาการบาดเจ็บที่แขนขวาแล้วก็ต้องพยายามที่จะต่อสู้โดยที่ไม่แสดงออกมาทางสีหน้าหรือว่าอาการอ่ะพอพีกตรงนี้ แล้วก็ลงมาเขาก็เลยต้องฮึดตัวเองขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็กลับมาชนะ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 อา่าแล้วก็พีกขึ้นมาเรื่อยๆแค่นี้แล้วก็จบไปเลยซึ่งผมว่าถ้าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันตามโกเอโดจนไปเจอกับโยโกซึนฮได้เนี่ยไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตามเนี่ยผมว่ามันจะต้องพีกยิ่งกว่านี้แน่ๆเลยครับแต่เขาเนี่ยดันอาจจะมีเวลาในการที่ใช้ถ่ายทําหนังเรื่องนี้เนี่ยจำกัดหรือว่าเวลาไม่พอนะครับก็เลย จบไปแบบดื้อแบบนี้เองฮะซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีเกตเล็กน้อยแซมอยู่ตลอดทั้งเรื่องอย่างเช่นนักซูโม่เนี่ยเขาจะเรียกว,ว่าลิคิชิซึ่งเอกิชิเนี่ยมันจะเขียนเหมือนกับคําว่าซามูไรเปรียบได้ว่านักซูโม่ในสมัยนี้เนี่ยก็เปรียบได้กับซามูไรในสมัยก่อนและที่มาของกีฬาซูโม่ที่ทําไมเขาจะต้องให้ผู้ชาย2คนเนี่ยมาปล้ำกันแบบนี้ทุมอีฝ่ายให้ลม้มลงแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยทหารหรู้ว่าศัตรูเนี่ยมักจะใส่ชุดเกราะและเราเนี่ยก็จะใช้ดาบฟันไม่โดน เขาก็ต้องเวลาจะพิฆาตศัตรูเนี่ยก็ต้องให้ศัตรูเนี่ยล้มลงไปแล้วก็แหวกช่องว่างคือตรงช่วงคอเนี่ยแล้วก็เอามีดสั้นเนี่ยแทงคู่ต่อตัวให้ตายนะครับผมมันก็เลยเป็นที่มาของซูโม่นะครับผมซึ่งผมว่าเอาจริงๆนะไอเกตเล็กๆน้อยๆแบบนี้นี่แหละที่ทําให้หนังสนุกนะครับผมและหนังเรื่องนี้นะครับผมให้คะแนนไปที่ด้6.5คะแนนครับก็ถือว่าเป็นสารคดีที่สนุกนะแต่มันดันฉายไม่รอบได้ไปสักหน่อยนะครับแต่ผมก็มองพู่มกับว่าคงตั้งใจจะ เผยแค่นี้ด่านั้นเองส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มองว่ากีฬาซูโม่เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นะักและการที่จะขุนตัวเองให้ตัวให,วใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องมีผลเสียอะไรบ้างพูดถึงเรื่องทางการแพทย์บ้างไหมเรื่องค่าใช้จ่ายที่เขาต้องใช้สิ่งที่ต้องแลกมาความดรามา่าความดำมืดของกีฬาชนิดนี้มันต้องแลกมากับอะไรบ้างเนี่ยคือมันก็เลยกลายเป็นสารคดีที่ดูเชิดชูแล้วก็ ไม่ได้พูดถึงทุกมุมมองรอบด้านสักเท่าไหร่นะครับผมแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยทุกท่านก็สามารถไปชมออนไลน์ได้แบบฟรี free ๆนะครับที่เว็บไซต์เจเป็นนิดฟิล์มเฟรนดิโวออนไลน์นะครับผมแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันหมดเขตรหรือยังนะครับผมลองไปดูกันได้นะฮะและคราวหน้านะครับผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆนะมีเรื่องไหนยห,ห้ผมรีวิวเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมผมรับทุกคอมเมนต์เลยนะฮะและคลิปน,นี้ผมก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ